This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับถ้าเกิดเราพูดถึงพัฒนาการของมนุษย์เขาแบ่งมนุษย์ออกเป็นยุคๆใช่ไหมครับค่ะพี่อ้อยนึกถึงคำมนุษย์แบ่งเป็นยุคอะไรบ้างฮะนึกถึงคำอะไรได้บ้างมนุษย์ยุคโครมันยองโครมันยองอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นยุคสมัยเนี้ยคือยุคข้อมูลข่าวสารในสมัยตอนที่ผมเด็กๆนะผมจำได้มนุษย์ยุคหินนะมนุษย์ยุคเหล็กยุคสัมฤทธิ์เลยใช่ไหมโอ้แล้วค่ะนะแล้วถ้าเป็นยุคนี้เมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าเป็นยุคอะไรนะข้อมูลข่าวสารสำหรับผมนะผมอยากจะเรียกมนุษย์ยุคนี้ว่าเป็นมนุษย์ยุคไม่ตรงปกมันคืออะไรคะพี่วีพอได้ไหมมนุษย์ยุคไม่ตรงปกเนี่ยนะโอ้นึกไม่ออกค่ะที่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะคือที่ผมเจอนะสถานการณ์หนึ่งตอนนี้นะก็คือว่าเราใช้ Facebook แล้ว Facebook เนี่ยถ้าเป็นแบบว่า Account ที่เป็นบุคคลนะเขาจะให้เรามีเพื่อนได้ 5,000 ใช่ไหมฮะของผมเนี่ยเพื่อน 5,000 เนี่ยเต็มไปไม่รู้กี่รอบแล้วคือเขาก็ไม่ให้เกิน 5,000 หรอกแต่พอมันเต็ม 5,000 ปุ๊บเราก็ต้องไปทำอะไรไปดีลีทคนที่ไม่แอคทีฟนะฮะแล้วทำไมถึงเต็มเยอะเพราะว่าเวลาที่ผมไปบรรยายอ่ะผมชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เข้าอบรมด้วยการให้เขาตอบคำถามผ่านทางผมโพสต์ใน Facebook แล้วให้เขาเข้ามาตอบOh. แล้วบางทีเขาก็เลยมาแอดเฟรนแล้วไปบรรยายกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆครับพี่ค่ะประมาณแบบสมมติบรรยายให้นักเรียนเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่เดือนที่แล้วเนี่ยไปบรรยายให้นักเรียน3วันเนี่ย 1,500 คนอย่างเงี้ยโอ้โหถล่มแอดเฟรนมาเต็มไปหมดเลยนะ 1,500 พี่วีต้องหาช่องทางใหม่แล้วนี่ไงต้องหาช่องทางใหม่แต่เขาก็แอดเฟรนมาเยอะแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับบางคนก็อย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่มีคนแอดเฟรนมาเนี่ยพี่อ้อยผมจะดูจะรับคนไหนเป็นเพื่อนเนี่ยผมดูรับดูหน้าตาดีป่ะเออไม่หน้าตาดีส่วนใหญ่บางทีต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนโอ้ เป็นอย่างนั้นไปเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ตรงปกเยอะไงโอ้ใช่ป่ะเนี่ยจริงจริงจริงอันนี้คือสถานการณ์เลยทำไมถึงพูดถึงว่ามนุษย์ยุคนี้เป็นมนุษย์ยุคไม่ตรงปกเพราะว่าพอแอดเฟรนมาปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปดูบางทีก็เป็นแบบขอบอกตรงๆเลยนะถ้าแอดเฟรนมาแล้วเป็นผู้หญิงสวยๆนะเข้าไปดูปุ๊บมีแต่รูปตัวเองถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรูปสวยๆแล้วก็เซ็กซี่ปุ๊บดีลีทก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ไว้ใจเลยไม่ไว้ใจเลยนะหรือบางคนก็เป็นรูปที่เหมือนเป็นรูปหน้าตาแบบเราเนี่ยแต่ว่าคือใช้ฟิลเตอร์แต่งจนกระทั่งดูไม่ออกว่าเป็นใครก็ไปอีกเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่ามนุษย์ยุคนี้ปลอมได้ทุกอย่างพี่วีไม่ใช่เฉพาะภาพหรอกใช่ค่ะใช่ไหมที่มีคลิปของคนจีนที่แบบเอาอะไรต่ออะไรออกจนกระทั่งแก่เหี่ยวจากสาวๆเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะจริงๆแล้วการที่เราไปพูดคำว่าเราอยู่ในยุคไม่ตรงปกมันอาจจะรุนแรงไปนิดนึงนะแต่ว่ามันเยอะไงจริงเออมันเยอะแล้วพี่อ้อยเคยเจอสถานการณ์อันนี้ถ้าผมพูดว่าอย่างนี้ถ้าพวกเขาไม่ตรงปกและเข้าจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึงอะไรกันบ้างโอ้เยอะค่ะก็คือสั่งของออนไลน์บ้างละแล้วก็หรือว่าภาพโปรไฟล์เนี่ยเรียกว่าทุกคนก็ได้มั้งคงไม่มีใครถ่ายแบบคือถ่ายปกติแล้วรูปโปรไฟล์ที่ลงในโซเชียลอ่ะเราก็มักจะใช้มือถือแล้วแหละตอนเนี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ถ่ายกล้องนั้นเลยนะคะถ้าคนที่แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบปรับให้สวยนู่นนี่ไม่ใช้แอปพลิเคชันอะไรเพิ่มอ่ะที่เขาบอกว่ารูปสวยๆเนี่ยที่ขึ้นไปโพสเนี่ยผ่านมา5แอปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะเขาโพสเลยเราก็นึกว่านั่นน่ะคือหน้าเราที่เหมือนที่สุดแล้วแต่ปรากฏมันก็ยังไม่เหมือนอยู่ดีใช่ไหมครับพี่วีเพราะว่าในกล้องมันมีตัวแอปพลิเคชันที่ช่วยอยู่แล้วตั้งแต่สเต็ปที่1มันแบบว่าฝังอยู่เราจะหล่อสวยกว่าตัวจริงเสมอโดยที่ถึงแม้ไม่ได้ใช้แอปเลยนะค่ะ
แต่ว่าสถานการณ์เรื่องไม่ตรงปกเนี่ยจริงๆนะเมื่อกี้นี่พี่อ้อยพูดมาคำหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องการซื้อของออนไลน์ซื้อของออนไลน์ก็คือโดยรวมๆก็คือไม่ตรงปกนี่คืออะไรไม่เป็นไปตามที่ที่เห็นที่ของจริงอ่ะก่อนที่เราจะซื้อเราจะดูแล้วว่าคือซึ่งเราก็เห็นภาพมันในออนไลน์หรือคลิปในออนไลน์เราก็มองว่าเอ้ยดีเหมาะกับเราแล้วเราก็ถึงสั่งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้แบบนั้นแต่พอส่งมาโอ้แม่เจ้า ไม่ตรงปกไม่ตรงปกอย่างแรงมันเคยมีข่าวหนึ่งนะพี่อ้อยที่แบบว่าเป็นช่วงวันเขาเรียกอะไรของออนไลน์ก็จะขายวันที่อะไร10 11 11อะไรของเขาเก้าเดือน90เดือนอะไรของเขาเนี่ยนะแล้วก็ถูกมากมีคนหนึ่งไปซื้อเป็นหม้อหุงข้าวอ่ะ10 บาทก็โหวันพิเศษก็ต้องลดราคาพิเศษใช่ไหมฮะปรากฏว่าซื้อมาได้หม้อหุงข้าวจริงๆ10 บาทจริงๆครับแต่ว่าเป็นหม้อหุงข้าวตามที่เห็นเลยนะแต่ถ่ายรูปมาเห็นน่ะเราไม่รู้ว่ามันเป็นพวงกุญแจหม้อหุงข้าวเนี่ยนึกถึงลูกเล่าให้ฟังเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือซื้อออนไลน์แต่ว่าราคาเท่าไหร่ไม่ทราบนะคะแต่ว่าพอเอามาหุงเสร็จแล้วหม้อละลายลูกเล่าให้ฟังอันนี้ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าหนักสุดที่ผมเห็นอันนั้นคือพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจลูกหม้อหุงข้าวเลยแล้วมันเหมือนมากแต่ถ่ายมาไม่รู้ไงอันนี้ถามว่าตรงปกไหมอันนี้มันเข้าขายหลอกลวงป่ะหลอกลวงเลยใช่ไหมฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาขาย10บาทนะนี่ไงแล้วคุณจะมาซื้อหม้อหุงข้าวอะไรราคา10บาทล่ะใช่เพราะฉะนั้นประเด็นที่เรายกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่อ้อยดูเหมือนว่ามันเป็นความทุกข์และทมเป็นปัญหาของคนในยุคนี้นะที่ต้องเจอสถานการณ์ไม่ตรงปกแล้วมันทำให้เราแต่ผมคิดว่าไอ้ซื้อของแบบไม่ตรงปกซื้อเสื้อมาแล้วตัวเล็กเกินไปคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็เคยซื้อนะซื้อมาแล้วไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ตรงปกอ่ะคือของเป็นกางเกงแบบกางเกงกีฬานะครับแล้วเขาโฆษณาว่าเนี่ยราคาแบบถูกมากเลยเพราะว่าเป็นของแบบหลุดจากที่ส่งออกไงแต่ว่าเฮ้ยคุณภาพส่งออกแต่ว่าหลุดนะแต่เราลืมไปว่าไอ้ที่หลุดจากส่งออกเพราะอะไรสเปคไม่ผ่านเอามาใส่นี้เอลลุยเลยของพี่วียังมีความใกล้เคียงนะของพี่อ้อยนี่จะพูดว่าไม่ตรงปกนี่ถูกหรือเปล่าไม่ทราบพี่อ้อยซื้อรองเท้าออนไลน์ค่ะราคาหลายร้อยอยู่นะคะส่งมาตอนที่ได้รับอ่ะเป็นการ์ดหนึ่งแผ่นเราก็มองว่าเขาจะเขียนว่าอะไรเหรอในการ์ดขอบคุณที่ใช้บริการแค่นั้นค่ะแล้วไม่ได้รองเท้าค่ะเสียเงินไปเกือบพันอะแต่ว่าไม่ได้รองเท้าเลยเนี่ยแล้วเราก็ร้องไปทางสคบต้นทางไม่สคบหมายถึงว่าจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อผ่าน Facebook หรือผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งช่องทางการขายแต่ว่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันน่าจะเยอะอะไอ้ นี่คือหลอกลวงเลยใช่ไหมหลอกลวงค่ะโอ้โหแต่อันที่หลอกลวงมากๆเลยคือจะบอกว่าอะไรนะคนว่าที่เป็นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะค่ะนี่แหละผมกำลังจะนำเข้าสู่ประเด็นนะพี่อ้อยว่าในสถานการณ์ยุคที่เราเจอไม่ตรงปกเนี่ยเยอะมากทั้งสินค้าทั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดอันตรายที่สุดแล้วน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือคนที่ไม่ตรงปกใช่ไหมพี่อ้อยเพราะว่าเอาถ้าคนไม่ตรงปกอะที่เราเห็นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าโปรไฟล์รูปหน้าตาเป็นแบบหนึ่งกับตัวจริงก็มาเจอทีนึงเป็นลมไม่ใช่อย่างที่เห็นแต่นั่นก็แค่หน้าตาไงใช่ใช่แต่ผมคิดว่าที่หนักที่สุดพี่อ้อยเคยเจอไหมที่แบบไม่ตรงปกแต่ว่าไม่ใช่เป็นรูปร่างหน้าตาคืออะไรแต่เป็นเรื่องนิสัยใจคอเป็นเรื่องคนมีเยอะค่ะพี่โอ้นี่ไงผมคิดว่าสำหรับผมนะถ้าพูดคำว่าไม่ตรงปกนะที่น่าจะเป็นประเด็นที่เราน่าจะต้องระมัดระวังที่สุด อันตรายที่สุดและมีผลกับชีวิตเรามากที่สุด คือไม่ใช่หน้าตาแต่เป็นเรื่องของบุคลิกนิสัยใจคอค่ะต
ตอนเนี้ยที่ผมเจอเลยเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกเลยเนี่ยว่าแอด Facebook มาแล้วก็หน้าตาสวยๆมาก่อนเลยนี่นะปึ๊บผมตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงนึกว่าเป็นคนที่เราไปเจอเพราะว่าเราไปบรรยายแล้วเขาก็นำมาแล้วก็ปึ๊บพอรับปึ๊บกลายเป็นพวกคือเอารูปสวยๆมาแล้วแต่จริงๆแล้วมีวัตถุประสงค์แอบแฝงคือต้องการที่จะมาขายของอะไรอย่างเงี้ยต้มตุ๋นคือขายของในเรื่องนึงเลยนะธรรมดามากแต่ว่าอันนี้คือมีวัตถุประสงค์ที่จะต้มตุ๋นหลอกลวงเพราะว่าเราเห็นคนที่ถูกหลอกในโซเชียลมีเดียเยอะมากไงพี่อ้อยเยอะมากค่ะเยอะจริงๆที่แอดเฟรนด์มากขึ้นมากขึ้นด้วยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วคนที่จะถูกหลอกคือใครพี่อ้อยลองดูก็คือคนที่จะบอกว่าไม่ได้เอะใจเหมือนพี่วีพี่วีบอกว่าถ้าสมมุติยิ่งสวยยิ่งอะไรนะเซ็กซี่หรืออะไรเงี้ยพี่วีก็จะไม่รับแอดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนทั่วไปสวยสิหล่อสิฉันชอบ อะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งปลอมทั้งนั้นเขาเพราะเขารู้ไงว่าคนต้องการอะไรค่ะคนทั่วๆไปต้องการอะไรเขาก็เลยเอาประเด็นนี้มาไม่ตรงปกกับเรามาหลอกเราเคยมีอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนงี้ครับพี่อ้อยว่าเวลาที่เราอยู่ในโลกยุคโซเชียลมีเดียที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยจากการหลอกลวงอ่ะในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาบอกข้อที่หนึ่งเลยนะคือถ้าเราไม่โลภถ้าเราไม่อยากได้ของที่มันแบบถูกของดีของดีราคาถูกยากนะหรือของฟรีเนี่ยหลักๆเลยคือถ้าเราไม่โลภค่ะถ้าเราไม่โลภเนี่ยเราจะรอดไม่โลภข้อหนึ่งไม่โลภข้อต่อไปคืออะไรคะข้อต่อไปก็คือนอกจากโลภแล้วเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวถ้าเรารู้จักที่เมื่อกี้นี้พี่อ้อยพูดไปแล้วถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอะเอ๊ะไว้ก่อนค่ะมันใช่เหรอนะซึ่งไอ้ข้อนี้เนี่ยเวลาที่ผมไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเท่าทันสื่อนะพี่อ้อยให้กับผู้คนเนี่ยผมจะบอกก็เลยบอกว่าเราต้องตั้งคำถามไว้ก่อนเลยแล้วผมจะมีคาถาว่าทุกครั้งที่เราเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่อ้อยให้ถามตัวเองก่อนเลยว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือมั่วแล้วเราชัวร์หรือเปล่าใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วอันนี้เป็นคาถาป้องกันตัวเลยเห็นอะไรก็ตามนะพี่อ้อยถามตัวเองก่อนเลยว่าอันนี้มันใช่หรือมั่วแล้วก็ชัวร์หรือไม่อ๋อดีดีชอบจังเลยถ้าไม่ชัวร์ช้าลงนิดนึงไม่ต้องรีบแชร์เพราะว่าไออาการของการหลอกลวงที่ไม่เป็นไปตามที่คาดในโซเชียลมีเดียมันลึกลับซับซ้อนกว่าที่เห็นมากเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเอาอะไรมาแชร์เนี่ยพี่อ้อยคนบางคนนะเขาทำเรื่องบางเรื่องแบบเขาทำขำๆทำขำๆหลอกๆแต่ว่าคนมาเห็นเนี่ยไม่รู้ว่านี้มันไม่ใช่ของจริงแล้วก็แชร์ไปคนที่แชร์ลำดับ 3, 4, 5จริงจังเชียวจริงจังเลยแล้วไปคอมเมนต์บางทีเนี่ยไปคอมเมนต์ในเชิงแบบเขาเรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่โตต่อสังคมอ่ะค่ะอย่างล่าสุดนี้เลยนะพี่อ้อยผมเห็นอันนึงเลยเป็นโพสต์นึงคือเป็นภาพของการเดินแบบเหมือนกับเป็นเวทีการเดินแบบแฟชั่นในยุโรปอะครับพี่อ้อยค่ะก็เป็นทางเดินยาวๆใช่ไหมฮะค่ะแล้วมีคนน่ะนั่งสองข้างชมอ่ะนะค่ะเป็นพวกไฮโซมาดูค่ะแต่คนที่เดินแบบเนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวบุคลิกรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวและของที่ถือเนี่ยเป็นเหมือนคนเก็บขยะคือแล้วเขาต้องการสื่อสารอะไรผมว่าเอ๊ะเขาต้องการสื่อสารอะไรแล้วก็มีคนในสังคมมาคอมเมนต์ในเชิงว่าโหยอันนี้มันดีมากเลยนะเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องการที่จะให้คนในสังคมเนี่ยเหมือนกับเป็นการกระตุกคนในสังคมอ่ะว่าเวลาที่คุณแบบแฟชั่นน่ะเสื้อผ้าที่คุณแต่งเนี่ยมันดูหรูหรามันสวยงามแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกคุณเหมือนกับเป็นคนอะไรคนเก็บขยะบ้าห่อฟางอ่ะ
เออโหวิจารณ์ไปในเชิงนั้นเลยนะพี่อ้อยแต่ว่าผมดูปุ๊บผมเกิดคำถามก่อนว่าเอ๊ะมันใช่หรือมั่วเนี่ยแล้วชัวร์หรือเปล่าแล้วเราก็มีวิธีสังเกตผมสังเกตเนื่องจากว่าผมเป็นคนผลิตสื่อมาก่อนใช่ไหมฮะผมก็เห็นว่าคนที่เขาเดินเนี่ยแล้วก็หิ้วของเป็นแบบของขยะเนี่ยแล้วแต่งตัวเหมือนคนเก็บขยะไปเดินอยู่เนี่ยนะส่วนคนที่ดูอยู่สองข้างทางอ่ะก็ดูด้วยความสนใจแล้วก็กำลังถือมือถือเนี่ยถ่ายรูปแต่มุมของกล้องที่เขาถ่ายเนี่ยไม่ได้หันมาทางนี้หันไปทางอื่นแสดงว่าอะไรงงแสดงว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นไม่ใช่ภาพจริงเป็นภาพไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงก็คนที่นางแบบอยู่ตรงนี้กล้องก็ต้องหันมาทางนี้ใช่แต่กล้องหันไปทางอื่นอ๋อโอเคอันนี้มันแบบอยู่ข้างๆมันนิดเดียวไงแค่ไม่สังเกตนิดเดียวก็ไม่เห็นสิ่งนี้แล้วใช่พอสังเกตเห็นปุ๊บเราก็เอะใจทันทีหลังจากนั้นผมก็เริ่มตามหาข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งผมเจอโพสต์ต้นทางว่าภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจินตนาการของคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ใช้ตอนนี้กำลังฮิตมากใช้ AI ในการวาดภาพอ๋อใช่AI ทำได้ทุกอย่างนี่ไงใช้ AI ในการวาดภาพและเขาก็แค่ป้อนคำสั่งเข้าไปครับว่าการเดินแบบแฟชั่นการเดินอะไรนะการเดินแบบการแสดงแฟชั่นของปีใหม่นี้แต่ว่าเป็นนางแบบเนี่ยเป็นคนเก็บขยะเขาป้อนแค่นี้แล้ว AI ก็สร้างภาพนี้ขึ้นมาให้เหมือนจริงจนกระทั่งคนเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของการไม่ตรงปกอะพี่อ้อยผมคิดว่านะมันจะหลอกลวงได้ก็แค่คนที่โลภอ่ะหรือคนที่ไม่รู้จักตั้งคำถามเอ๊ะแล้วทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในโซเชียลมีเดียในโลกยุคนี้พี่อ้อยแต่พี่อ้อยว่ามีมากกว่านั้นป่ะคะพี่วิมีอะไรอีกฮะเออมีมากกว่านั้นพี่อ้อยมองว่าตัวเราเองนี่แหละตัวดีตัวเราใช่ถ้าสมมุติว่าถ่ายรูปมาไม่สวยเนี่ยโอ้โหทำแบบใส่แอปอีก5ชั้น10ชั้นเพื่อให้สวยแล้วก็หรือว่าเออนิสัยใจคออย่างที่พี่วีพูดอ่ะหรือว่าบุคลิกซึ่งตรงนี้น่ะจะบอกว่ามันเหมือนเราหลอกตัวเองไม่ใช่อย่างจินตนาการที่ว่าเมื่อกี้นี้มันคือเหมือนกับเขาสร้างเพราะว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วเขาจินตนาการแต่มันดันไปหลอกคนอื่นโดยไม่ได้เจตนาแต่ว่าตัวเราเนี่ยแหละบางทีเราเจตนาด้วยซ้ำในการที่จะไม่ตรงปกก็คือเช่นเรื่องรูปเนี่ยเป็นเรื่องนึงแต่เรื่องแบบโพสต์แบบโอ้โหกินหรูอยู่สบายเที่ยวต่างประเทศแต่งตัวไฮโซมาก อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นภาพแค่นั้นแต่ว่าพอตัวชีวิตจริงเนี่ยขี้เครียดขี้งุดงิดเบี่ยงวิ่งง่ายอะไรเงี้ยต่อราคาแม่ค้าข้างถนนแบบ10บาท5บาทก็ต่อยิบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้มากกว่าที่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่คนเห็นเราข้างนอกโอ้โหดูดีแต่ว่าตัวเราอะไม่ได้มากลับมาในการที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นทางด้านจิตใจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนใหม่แต่ว่าภาพบนโซเชียลเป็นอีกภาพหนึ่งโอ้โหเนี่ยที่พี่อ้อยพูดถึงเนี่ยถูกต้องเลยผมคิดว่าจริงๆชื่อตอนนี้ว่าไม่ตรงปกนะส่วนใหญ่เราจะไปนึกถึงมองคนอื่นคนอื่นหมดเลยแม่ค้าขายของไม่ตรงปกนะหรือคนโพสต์เรื่องที่ไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ในความจริงพอพี่อ้อยหันกลับมาปุ๊บหันมาดูอีกคนหนึ่งเอ้าพวกเรานี่แหละแล้วที่สำคัญคือเราเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะหมายถึงว่าไม่เอะใจเลยอ่ะใช่กลืนไปกับโซเชียลเลยแหละแล้วเมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดถึงบอกว่าใช้แอป5แอปแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ต้องแอปเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการผลิต
กล้องโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้ไม่ต้องใช้แอปเลยเพราะว่าแอปมันถูกฝังเข้าไปใน DNA ของกล้องแล้วจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งผมตกใจนะพี่อ้อยเราใช้กล้องเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ใช้แอปนะไม่ใช่แอปแล้วเราก็เห็นว่าถ่ายรูปมาหน้าเราเป็นอย่างนี้แต่มีวันหนึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตเนี่ยพอไปสังเกตเฮ้ยทำไมเวลาที่เราถ่ายรูปอ่ะกับตัวจริงเนี่ยเวลาที่เราอยู่สังเกตตัวเองจริงๆต่อหน้ากระจกอ่ะมันมีรอยยับเยอะกว่านะอันนี้พี่วีสังเกตละเอียดนะก่อนพี่อ้อยอ่ะบางทีสังเกตไม่ละเอียดเท่าพี่วีแต่ว่าค้นพบเหมือนที่พี่วีพบก็คือว่าเราอ่ะปกติถ้าเราถ่ายภาพตัวเองอ๋อเราใช้กล้องหน้าใช่ไหมโอ้โหสวยมากเลยวันนั้นมีช่างภาพมาขับไปในงานนึงถ่ายให้โอ้ตกใจหน้าตัวเองค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งเราลืมไปแล้วอะว่าจริงๆอะหน้าเราไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะแล้วเราก็บอกว่าไม่ได้ใช้แอปแต่จริงแล้วอะมันเป็นแอปที่ฝังอยู่ในนั้นมันฝังอยู่ในนั้นแต่เราอย่าไปสนใจเรื่องภาพเลยพี่บีเรากลับมาพิจารณาตัวเองนิสัยที่เป็นค่ะสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่ภาพนะสิ่งที่เราเป็นความมีอะไรบ้างมีความภาพที่เราออกไปในโซเชียลมีเดียสมมตินะถ้าเราจะโพสต์ว่าเราเป็นคนแบบว่ามีน้ำใจโชคดีมีความสุขโชคดีมีความสุขแล้วก็จริงๆค่ะเบื้องหลังนี่โอ้โหถ้าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่อ้อยรู้ไหมว่าผมเพิ่งมีความคิดอันหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าพี่อ้อยเจอคนที่แบบว่าไม่จริงใจอ่ะพี่อ้อยอยากเจอไหมไม่อยากค่ะแต่ว่าจริงๆพี่อ้อยรู้ไหมว่าผมกลับคิดว่าถ้าเกิดผมเจอใครสักคนหนึ่งที่ไม่จริงใจนะผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยเพราะที่ผมเจอนะพี่อ้อยคนที่ไม่จริงใจก็คือว่ามาหาเรานะแล้วมาติดต่อกับเราเนี่ยแล้วมาหวังผลประโยชน์จากเราเนี่ยเป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยที่คนไม่จริงใจเนี่ยเขามักจะเก็บความไม่จริงใจไม่มิดและเราจะสังเกตเราจะเห็นเร็วมากและพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยผมจะบอกตัวเองว่าหุ้ยโชคดีจังเลยไม่ได้โชคดีที่เราไปเจอคนไม่จริงใจนะแต่โชคดีที่เราเห็นความไม่จริงใจของเขาเร็วมากจะได้ไม่ต้องไปหลงเข้าไปใช่ใช่คราวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องไม่ตรงปกตรงนี้พี่อ้อยก็คือว่าคนที่ไม่ตรงปกถ้าเราสังเกตดีๆเราจะจับสัญญาณได้เร็วมากโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่อ้อยแต่บางคนก็จับสัญญาณไม่เป็นสิพี่วีวิธีก็คือเราต้องสังเกตแล้วเราต้องนิ่งๆหน่อยเราอย่าไปวูบวาบหมายถึงว่าเราอยากจะไปด่วนตัดสินอะคือเราต้องตั้งเอไว้ก่อนนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าระแวงจนเป็นขี้ระแวงนะแต่ว่าเราต้องสังเกตแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะกลับมาดูตัวเองที่ไม่ตรงปกด้วยนะใช่ประเด็นเนี้ยเดี๋ยวพอพูดไปแล้วก็จะไปมองแต่คนอื่นใช่ถูกต้องเลยครับพี่อ้อยเพราะว่ามีอยู่วันนึงนะพี่อ้อยพอพูดถึงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันผมมีความรู้สึกว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่อ้อยมันเป็นเขามีคำพูดว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวส่วนตัวเหรอไม่ใช่สาธารณะเออนี่ไงแต่เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโพสอะไรก็ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาไงแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าในความเป็นจริงตามทฤษฎีแล้วเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมพี่อ้อยแม้กระทั่งถ้าเราถ่ายรูปนะพี่อ้อยแล้วเราโพสใน Facebookมันสามารถเลือกได้ว่ารูปนี้เราจะให้ใครเห็นบ้างใช่ให้เพื่อนหรือให้เฉพาะเพื่อนของเพื่อนหรือให้โอเพ่นสาธารณะเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือไม่ให้ใครเห็นเลยแม้กระทั่งให้เห็นได้เฉพาะตัวเราเองใช่ค่ะถ้าเราบอกว่าเราโพสแล้วเราให้เห็นได้เฉพาะตัวเราเองพี่ว่าคิดว่าจะมีคนเห็นไหมก็ไม่เห็นเห็นครับเอาเหรอคะใช่มีคนเห็นเพราะอะไรคนที่สำนักงานเพราะพี่อ้อยจำได้ไหมสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เรามีแอปพลิเคชันฟรีอ่ะเรามีแอปพลิเคชันเนี่ยเราไม่เคยเสียตังค์เลยนะแต่ว่าเวลาที่มีแอปพลิเคชันแล้วเราดาวน์โหลดมาแล้วเขาก็บอกว่าเราจะต้องยอมรับข้อกำหนดของเขาเราถึงจะใช้เขาได้ฟรีหนึ่งในข้อกำหนดที่เราจะต้องติ๊ก
คือเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามา access ข้อมูลในโทรศัพท์เรารูปที่เราถ่ายด้วยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียของเราด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็มีคนเห็นอยู่ยังไงก็มีคนเห็นเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละเป็นข้อเตือนที่ทำให้เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าจงตรงปกจงเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นจริงๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับพี่อ้อยที่เราไม่เป็นตามที่เราเป็นจริงๆสิ่งนั้นจะปรากฏมาแน่นอนพี่อ้อยกลัวว่าหลอกตัวเองไปเรื่อยๆกับการไม่ตรงปกเนี่ยตัวเองอ่ะจะลืมมูลค่าในตัวเองใช่ค่ะแล้วความเสียหายหนักสุดจะมาตอนไหนรู้ไหมครับตอนไหนคะตอนที่เราโดนคนอื่นมาขุดเนี่ยแล้วเราจะอยู่ในอาการเจ็บหนักมากค่ะนะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับโอ้โหเนี่ยว่าด้วยเรื่องของไม่ตรงปกนะฮะเราเจอสถานการณ์เยอะแต่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือว่าอย่าไม่ตรงปกซะเองใช่เพราะไม่ใช่หน้าตาอย่างเดียวด้วยนะวิธีคิดแนวความคิด อุปนิสัยใจคอคำพูดคำจาอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ตรงปกไม่เป็นในแบบที่เราเป็นจริงๆนะสักวันหนึ่งคนที่จะต้องเสียหายหนักหน่วงที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้สัญญกรรมความสุขนะครับตอนไม่ตรงปกเวลาหมดลงแล้วนะครับผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์และพี่อ้อยสุนทราภรณ์ปรีเปรมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice